ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาปลดระวางเครื่องเล่นบลูทูธตัวเก่านะครับแต่ว่าเราได้ตัวใหม่มานะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ Platinum X นะครับ MP3 Player Mobile นะครับน่าจะเป็นวิทยุติดรถยนต์นะครับเพื่อนๆสเปคมีรองรับ USB นะครับมีพวก SD card eMMC นะครับ AUX in ด้วย FM นะครับนี่รับขึ้น FM ได้ด้วยนะครับปรับเบสบาลานซ์แหลมทุ้มอะไรได้หมด power supply 12 โวลต์นะครับมีบลูทูธ USB FM แล้วก็ SD card นะครับเป็นรุ่นนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูนะครับว่าตัวนี้ราคา300กว่าบาทนะเพื่อนๆนะ300กว่าบาทเรามาดูดิว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะในกล่องนะครับเพื่อนๆแพ็กเกจจิ้งก็โอเคนะครับมีโฟมรองกันกระแทกคู่มือนี่รีโมทนะครับที่สำคัญคือมีรีโมทนะครับแจ๋วเลยตัววิทยุครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับสายคอร์ดโอเคตัววิทยุเนี่ยครับก็จะมีฟิลมาให้ด้วยนะครับน้ำหนักเบานะครับไม่หนักเท่าไหร่คือเหตุผลที่ตัววิทยุติดรถยนต์มันสั้นอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่มีเครื่องเล่น CD แล้วนะครับเพื่อนๆมันไม่มีเขาเรียกว่าเป็นถาดสำหรับเล่น CD มันไม่มีแล้วนะครับมันก็เลยสั้นเหลือแค่นี้นะครับนะทีนี้เรามาดูครับจุดประสงค์ของการรีวิวครั้งนี้ผมจะเอามาวิทยุตัวนี้มาใช้ในบ้านนะครับมาฟังกับคู่กับแอมป์หลอดนะครับเลยเผื่อเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆนะว่า อยากได้อินพุตที่แบบง่ายๆนะครับสัญญาณเสียงแบบง่ายๆนะเดี๋ยวขอแกะดูก่อนนะครับเอากรอบมันออกนะเพื่อนนี่ครับก็จะมีพวกออดิโอเอามาให้นะครับแล้วก็มีไลน์เลยเอาให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับฟิลนะครับช่องเสียบเสาอากาศนะครับข้างหน้านะครับมี USB ให้2ช่องนะครับเพื่อนนะเสียบ SD card ได้นะครับโอเคนะครับหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆรูปร่างหน้าตาใช้ได้เลยแหละนะครับทีนี้ผมจะเอามาฟังคู่กับแอมป์หลอดนะครับหมายถึงว่าผมจะเอาสัญญาณเอาพุทมันอย่างเดียวนะเพื่อนซึ่งตัวเก่าเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เสียบแฟลชไดร์เล่นทุกวันนะครับคือเล่นจากตัวนี้นะครับก็คือจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับนี่จะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้300กว่าบาทครับอันนี้ตัวนี้100กว่าบาทตัวนี้300กว่าบาทแต่ว่าเป็นวิทยุติดรถยนต์นะครับก็โอเคนะครับงานโดยรวมแล้วนะครับข้อดีคือมีรีโมทนี่ขี้เกียจลุกครับประเด็นคือขี้เกียจลุกสายคอร์ดนะครับตัวนี้คิดว่าจะเป็นสาย power นะเพื่อนๆนะน่าจะเป็นสาย power มันจะมี layout ให้นะครับเนี่ยลำโพงอันนี้ไฟ B บวกนะครับสีเหลือง B บวกแบ็คไฟลบแล้วสีแดงเราต้องต่อไหมแดงกับเงินต้องต่อไหม
เดี๋ยวมาดูกันครับมาลองกันนะครับว่ามันจะทำงานได้ไหมต้องลองครับอันนี้มาเดี๋ยวมาต่อกันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะทำการต่อตัว DC Jack เข้าไปนะเพื่อนนะต่อ DC Jack เข้าไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันจะสามารถใช้กับอะแดปเตอร์ต่างๆได้นะครับอะแดปเตอร์12โวลต์นะเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มาทำการปอกสายกันนะเพื่อนนะเพื่อจะบัตรกีไฟ12โวลต์เข้าไปนะครับสีแดงนี่คิดว่าน่าจะต้องใช้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าทำการไลท์ตะกั่วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นDC Jack ตัวเมียนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาใช้งานแล้วก็ตัวผู้มาเสียบนะครับเป็นอะแดปเตอร์ทั่วไปนะนะครับสีเหลืองเป็นไฟบวกนะครับสีดำก็เป็นไฟลบนะครับไฟกาวนะครับกาวแบตเตอรี่นะไฟ DC นะโอเคครับนี่ผมจะยังไม่ทุ่มหุ้มท่อหดนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าสายสีแดงเนี่ยมันจะต้องใช้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองต่อกันนะครับเพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับเพื่อนๆอะแดปเตอร์ที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้12โวลต์5แอมป์นะครับซึ่งกระแสแค่นี้ก็เพียงพอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อเอาเค้าเรียกว่าอะไรเอาเสียงออกจาก power amp ของมันนะครับแล้วเอาแต่สัญญาณเอาพุทใช่ไหมครับถ้าเราต่อลำโพงจากที่นี่ด้วยเนี่ยกระแสต้องเยอะกว่านี้นะครับต้องเท่ากับประมาณแบตเตอรี่รถยนต์เลยนะครับเนี่ยต้องใช้สวิตชิ่งรถยนต์เลยแหละนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้แค่สัญญาณเอาท์พุตผมก็เลยใช้อะแดปเตอร์12โวลต์5แอมป์นะครับซึ่งมันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับจะติดไหมเนี่ยครับคิดว่าจะต้องมีสายสีแดงต่อโอเคครับสักครู่นะครับเพื่อนๆนะมันต้องต่อสายสีแดงเข้าไปด้วยนะครับสายสีแดงมันจะเป็นสายรีโมทครับเพื่อนๆมันจะทิกจากสวิตช์กุญแจนะครับตัวนี้นะมันจะทิกจากเวลาเราบิดสวิตช์กุญแจแล้วมันจะทำให้เครื่องเล่นเนี่ยมันติดขึ้นมาแต่ว่าตัวเนี้ยเราไม่มีสวิตช์กุญแจใช่ไหมเราก็ต้องจ้ำไปกับไฟบวกนะครับซึ่งผมดาวไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องใช้นะครับหลุดสักครู่การเช็คโอเคร้อนโอเคครับน่าจะประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวห่มท่อหดโอเคครับประมาณนี้เสียบครับเราก็ทำการเสียบเข้าไป
ช้อะแดปเตอร์12โวลต์นะตอนนี้มันติดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนติดขึ้นมาแล้วตอนนี้ไฟก็ติดแล้วนะครับไฟหน้าจอนะวิดีโอไอนาฬิกาเดินแล้วนะครับเพื่อนดูนะทำการเปิดสวิตช์ครับไฟต่างๆติดครับไฟต่างๆติดนี่เราจะมาลองต่อสัญญาณเข้า power amp ดูนะครับRCA out นี่ลองแฟลชไดรฟ์กันเลยปกติฟังจากแฟลชไดรฟ์เสียบเข้าไปปุ๊บทำไงต่อครับโหมดอ่ะAUXเล่นDSPทำไงUSB นะครับขึ้นละงานก็คุณภาพตามราคานะครับเสียงมาข้อดีคือมีรีโมทครับเสียงดีด้วยนะว่าเล่นเพลงได้นะครับสบายแล้วทีนี้ครับผมต่อแค่นี้เองนะครับเนี่ย3สายเอาพูดออกไปใช้งานได้เลยนะครับมีหลายฟังก์ชันนะครับแต่ผมต้องลองเล่นดูนะครับเสียงก็ดีในระดับหนึ่งนะใช้ได้เลยหัวลมลอกเลยลอกเลยนี่ไม่รอแล้วคือคุ้มอะครับ300กว่าบาทคุ้มอะครับคุ้มค่าครับคุ้มกับเงินที่เสียไปนะครับเงินเนี่ยต่อกันโน่นอยู่โน่นลำโพงอยู่โน่นตัวนี้จะปลดระวางแล้วนะครับโอเคครับตัวนี้เอามาประจำการนะครับโอเคปิดโอเคครับโอเคครับเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาเทสให้ดูนะครับแกะกล่องแล้วก็เทสให้เพื่อนๆได้รับรับชมรับฟังดูนะครับเผื่อว่ากำลังหาเครื่องเล่น
นะครับราคาถูกๆราคาคุ้มๆนะครับสักตัวหนึ่งนะครับแพลตินัมครับนะครับก็เอามาลองใช้กันดูได้นะครับก็คิดว่าน่าจะดีกว่าตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็เสียงดีนะครับเนี่ยผมก็โมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามีรีโมทนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ